แดงกับสีขาวอันไหนหวานเอากันวะมีสีแดงด้วยเนื้อมันเราแบบเปิดผับตรงนี้ด้วยเลยนะคะมาค่ะเสื้อผ้าร่มป้ายส้มในตำนานป้ายนี้ขายมา200กว่าปีแล้วนะคะนี่ป้ายนี้ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังงานค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อย 10% พออาจจะไม่ถึงแล้วแต่ลูกเด้อราคาเดิมออกเลยช่วงนี้คือผ้าร่มขายดีมากนะคะพี่แค่ยังไม่ได้รีวิวเลยใช่ป่ะเนี่ยมาใหม่นะคะแต่อยากให้ลูกค้าที่รอได้รู้ว่าของมาแล้วนะนี่งานลดเหมือนเดิมใครซ่อมลำโพงวะแก๊ปจ้ารีวิวแค่ส่งฟรีให้เหมือนเดิมนะคะกระสอบใหม่ค่าส่งจ่ายปลายทางเหมือนเดิมนะคะแค่ไม่ได้ขึ้นราคาแต่อย่างใดราคาเดิมเลย New Balance ค่ะตัวนี้ 2,900 บาทเท่านั้นพี่จ๋าอุ้ยเราคือดูใหม่มากเฮ้ยดูตรงแขนดิอ้วนดูจ้ะใส่กันลมกันหนาวได้เบาๆพอกันแดดกันลมกันหนาวเบาๆเยอะๆไม่ได้ต้องไปเอาสเวตเตอร์นะคะ อันนี้เราขายเสื้อผ้าร่มพี่จ๋าใส่ได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยนะคะไม่จำเป็นต้องขายแต่หน้าหนาวนะคุณพี่รีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่ะส่งปลายทางค่ะเอาฝาแฝดมาดูใหม่มากเลยอ่ะผมใหม่กิบเลยอ่ะดูดิแบรนด์เยอะแบรนด์น้อยสีเยอะสีน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะเรื่องแบรนด์การันตีไม่ได้นะจ๊ะคุณพี่เรื่องเดียวเลยมองไม่เห็นเช่นกันนะจ๊ะลูกค้าประจำลูกค้าเก่าๆแค่ไม่ค่อยกังวลนะคะจะเป็นห่วงลูกค้าใหม่บางทีเขายังไม่มีความรู้เนาะกระสอบนี้ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคุณพี่สวัสดี50กว่าท่านแชมเปี้ยนค่ะแบรนด์มาอีกแล้วจ้ะดูด้านหลังมีเพชรด้วยอ่ะโลดปะบางตัวก็มีหมวกบางตัวก็ไม่มีนะคะซิปและสวมปนกันตัวนี้เป็นลายทั้งตัวเลยโอ้โหแบรนด์มาอีกแล้วอันเดอร์ค่ะเห็นปะดูข้างหลังดิอันเดอร์อาร์มอร์อาร์มูไม่ใช่นะคะว้าว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 วินเทจมาแล้วพี่จ๋าอ๋ออาโมมันเค้กที่เรากินกันนะอ้วนเดี๋ยวพูดถึงเค้กช่วงนี้ลดน้ำหนักไม่กูวันนี้กะว่าจะไปธนาคารไงก็จะซื้อเค้กมากินที่เฮียน้ำไม่ไหลจะเสียอารมณ์เลยใช่มันงานค่อนข้างดีนะคะถ้างานไม่ดีแค่ไม่ขายมา2ปีนะคะพี่เอ้ยไม่ใช่888ปีนะคะเข้าปีที่889แล้วนะคะป้ายนี้โอ้ยตัวนี้ใส่ได้ทั้ง2ด้านใส่2ด้านเหรออืมตัวนี้เก๋เนี่ยตัวนี้ใส่2ด้านนี่ด้านนี้ด้านแล้วก็ด้านในนะข้างในเป็นสีดำแบบนี้เก๋ไก๋เก๋ไก่สไลเดอร์ป่ะวะไนกี้ตัวนี้ไนกี้นะว้าวไนกี้สีแดงก็มาแต่ยังไม่พอค่ะรีบอกสีแดงแบบหืออุ๊ยสวยมากคุณพี่จ๋าป้ายรีบอกคือนางปักนะคะใหม่จังอะไม่แปลกใจนะที่แบบขายดิบขายดีขนาดนี้นะคะโอ้ยโอ้ยเอามาโชว์เร็ว
รุ่นเก่าราคาเลยนะใช่ Adidas Adidas น่าจะเป็นแบบว่า Adidas งานเก่าใครไม่แน่ใจนะคะอันนี้แต่ว่าเป็น Adidas ดอกแบบบิ๊กโลโก้คุณพี่จ๋าใหญ่เนี่ยเท่าฝ่ามืออ่ะเท่าคากิกีบนี่มือนะมือนะไม่ได้กีบนะพี่มือนะไม่ได้คากิสวัสดี60กว่าท่านนะคะใครรับรีวิวรีบพิมพ์มาเลยค่ะส่งให้ฟรีกระสอบใหม่ขอเก็บปลายทางทุกกรณีนะคะค่าส่งโอนแต่ค่าสินค้าพอนะจ๊ะพี่จ๋าใช่ค่ะ 2,900 จากกระสอบรีวิวแค่ส่งให้ฟรีกระสอบใหม่ค่าขนส่งจ่ายปลายทางใครจะรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวมานะคะตัวนี้อารมณ์เหมือนเบสบอลอะอันนี้แบบกัน UV ป่ะวะมึงบ่นเลยของมึงเหลืองไหมมีคนละอารมณ์เว้ยตัวนี้ Timberland นะคะ Timberland แบรนด์นี้ก็อยู่ในช็อปอยู่นะอยู่ในห้างเดอะมงเดอะมอลล์มีหมดนะแบรนด์มีหมดแบรนด์นี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะ Chaps ไม่ต้องโอ้ยไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันใหม่มากเลยอะใหม่มากนะคะอะไรวะเนี่ยตกใจหมดไม่ตกใจได้ไงอะมึงจะเอฟเองใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่มีใครเอาใช่ไหมไม่มีใครเอาใช่ไหมคะทุกคนจ๋ายังไม่มีใครเอาอ้วนเอาเลยโอ้ยไนกี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแยกแบรนด์กับฝ่ามือมากแยกแบรนด์ถ่ายรีวิวหน่อยสิสุดจัดประหลัดไม่ต้องบอกนะคะแค่บอกเองเลยพี่จ๋าโอ้โหโอ้โหฝ่ามือกีบคากิว่าใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่กว่าคากิอีกนะคะ2อันเลยคุณพี่ทำไมถึงรถอย่างนี้เอออะไรมันมือดีเว้ยวันนี้แค่ Adidas กับ Nike Big Logo นี่ก็สุดแล้วนะแถมยังใหม่อีกด้วยดูดิมีคนรับแล้วรับรีวิวได้จ้าโอเคเดี๋ยวกดถูกใจให้ก่อนไม่น่ารีบรับเลยเอออาดิดาสอีกแล้วกะจะยั่วๆสักก่อนนะคะ 2,900 ลูกค้าทุกคนสามารถเอากระสอบใหม่ไปลุ้นเองมันๆแบบนี้ได้เลยนะคะแบรนด์ออกมากน้อยแล้วแต่กระสอบเลยเนี่ยมันใหม่จริงๆนะมันนี้ไม่ได้โกหกอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆป้านี่เพิ่งครึ่งกระสอบเองนะแบรนด์แบบเพิ่งครึ่งกระสอบเองนะพี่ตัวนี้นี่แบบสะท้อนแสงนะสีเขียวสะท้อนแสงกลางคืนน่าจะมีรีเฟกต์นะแบบนี้เนาะใส่แล้วเวฟวับเวลามีกิ๊กอย่าใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนเห็นจับได้แน่นอนนะเห็นแวบๆไปไกลไปแยกแบรนด์ขายก็น่าจะกำไรแล้วนะรีบอกหมื่นละ65
ูไปทำนมก่อนบ้า15,000 บาทมันเป็นไปได้หรอวะมึงใครอยากรับกระสอบใหม่นะจ๊ะพี่พิมพ์มาได้เลยนะคะคือจะหมดแล้วเหมือนกันยังไม่ได้รีวิวเลยนะหมื่นหนึ่งได้เยอะด้วยรอบนี้ได้เยอะแค่เลย30-40 ลูกเยอะรอบนี้ได้เยอะแต่วันจะออกเยอะมาเยอะก็ขายเยอะเหมือนกันคือยังไม่ได้รีวิวบอกลูกค้านะว่างานมาแล้วคือก็จะมีลูกค้าประจำที่รับเฉพาะป้ายนี้อยู่นะคะเขาก็จะโทรมาถามเรื่อยๆนะคะ11,065 11,650มันเป็นไปไม่ได้หรอกขายฝันเปล่าขายฝันอีกแล้วธนาคารกสิกรบอกว่าอ๋อเดี๋ยวกูโทรถามเพื่อนไม่กูให้มึงไม่ได้เพราะกูจะต้องกู้ไปทำนมไม่เดี๋ยวกูถามเพื่อนกูก่อนกูกู้ได้ป่าวว่า11,065 บาทกูไปทำอะไรทำดังกูไปทำดังเหรอเนี่ยแสนละ600,000ไม่มันอาจจะเพราะว่ากูใช้บัตรเครดิตเยอะไงบัตรเครดิตโอนเงินเป็นเงินสดเข้าบัญชีกูก็ฝากเดือนละตั้ง3 ล้านนะฝากเดือนละ3 ล้านน้อยไปฝากเดือนละ8 ล้านแบบกูนี่วินเทจมากใส่เราเหมือนน้องทอยเลยฝากเดือนละตั้ง3 ล้านไม่โทรหากูเลย3 ล้านน้อยไปนี่กูฝากเดือนละ8 ล้านอุ๊ยปักอะไรอ่ะมาเร็วๆหรือใครจะสั่งนี่สั่งน่าจะเหลือแค่20 ลูกถูกไหมวะไม่ถึงเหลือแค่10 กว่าลูกไม่รู้10เท่าไหร่นะ10 กว่าลูกจริงๆไม่น่ามารีวิวแล้วนะดูไลน์สิแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกเลยของหรือเราอันไหนสวยกว่ากันนะคะขายแบบขายทุกวันนะจริงไม่ได้ขายของนะขายตัวเองทุกวันยังขายไม่ออกเลยตัวเองน่ะเออเงี้ยแหละคนมันสวยอ่ะไม่มีใครเอาเลยนี่โสดมาจะปีนึงแล้วป่ะเนี่ยโอ๊ยตายแล้วอย่าพูดคำว่าโสดตายแล้วแม่ค้าโสดนะพี่แม่ค้าโสดหนักมากเลยนะสวยมากบอกไปสวยแล้วก็โสด โง่ด้วย โง่ด้วย ใครอ่ะหาค่าเทอมโง่ด้วยหลอกได้หรอเงินมันได้นะสวยด้วยรวยมากหาอะไรวะในติ๊กต็อกอะกรรมกรพี่สวยนะแล้วพี่ก็โง่มากรวยด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยแชมเปี้ยนวินเทจเฮ้ยเลิศมากอะจริงๆใครได้กระสอบนี้ไปนี่กำไรบานนะคุณพี่แชมเปี้ยนจ้ะซิปเนี่ยนะทุกคนจ๋าเราไม่ได้มานั่งเช็คให้ดูทีละตัวนะคะเนี่ยเราก็จะรีวิวไปเลยจ้ะเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียตีไปเลยประมาณ 10% ถึงไม่ถึงแล้วแต่กระสอบนะคะแต่จะตีไปให้เพราะว่ามันเป็นสินค้ามือสองทุกคนจ๋าเวลาใครรีวิวอะใครไม่ได้มานั่งเช็คซิปให้ทุกตัวนะคะพี่แต่เราจะดูสภาพโดยรวมคือว่าลูกค้าเอาไปอย่างไม่ได้ขาดทุนนะคือทุกคนต้องมีอะไรใครหัวล้อใส่ฉันโคลัมเบียนะคะหรือว่าโคโยตี้ดีล่ะไม่มีคนดูเออนี่จริงๆถ้าเราเต้นโคโยตี้จะไม่มีคนดูนะมึงเนาะทุกคนอาจจะบล็อกเราอะโคลัมเบียตัวนี้วินเทจมากตายแล้วใครได้กระสอบนี้ไปร่ำรวยนี่ไงเจ้าของเขายังถามอยู่เลยว่าซิปดีทุกตัวไหมสนใจจะขายให้คนรีวิวก็ได้นะเพราะคนรีวิวชอบซื้อเฮ้ยอะไรมึงเป็นอะไรตกใจหมดเลยไปเอามาอวดลูกค้าก่อนเอาอะไรมาอวดมาลูกค้าไงไปซื้อลูกค้า
อ๋อไปซื้อลูกค้าเมื่อเช้าลูกค้าเปิดหน้าร้านนะคะจะมาอวดเมื่อเช้าซื้อลูกค้าคนี่เมื่อเช้าซื้อลูกค้าตัวนึงทำไมแท็กพี่ทักแชทได้เลยนี่ลูกค้าเปิดเจอในกระสอบนะซื้อเขามาตัวนึงเลิศปะแบบโลโก้ทำนี่เยอะมากอวดนิดนึงได้พี่เขาขายให้ร้อยเดียวมาจ่ายหน้าร้านได้เลยค่ะเนี่ยพี่เขาขายให้ร้อยเดียวนะเมื่อเช้าได้ค่ะคุณพี่จ๋าจ๋าสวัสดีค่ะพี่พี่เขาโทรมาบอกว่าอยากสั่งเสื้อผ้าร่มแล้วจะสั่งอะไรย่า6-7รูปพรุ่งนี้มาเอาพี่นี่หน้าร้านฮัลโหลค่ะพี่จ้าพี่6:30ค่ะจ้ามาได้เลยได้ค่ะคุณพี่จ๋าค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยลูกค้าบอกว่าปล่อยต่อเปล่าปล่อยต่อปล่อยตัวไหนพี่ที่ลูกเอฟมาเหรอ เอากำไรไม่เยอะซื้อมา100เดียวขาย800ซื้อลูกค้าเพิ่งซื้อลูกค้านะเมื่อเช้าซื้อเมื่อเช้าซื้อลูกค้ามา100เดียวแล้วเขาบอกเอาไปๆๆ100นึงไหนอ่ะของอะไรอยู่ไหนวะอะไรคือพี่เมย์ซื้อ3ตัวหมายของพี่เมย์นะพี่เมย์ซื้อมา3ตัวยังไงของนี่ของพี่เอดิพี่เอตัวไหนนะตะกี้ตะกร้าพี่เอเมื่อเช้านี่ซื้อลูกค้ากันลูกค้าขายตรงนี้ก็ได้หลายร้อยแล้วนะลูกค้าขายให้คนที่ร้านก็แบบเยอะแยะโอ้โหดูป่ะดูความใหม่ค่ะใหม่แบบว่ากาบเบญจางคประดิษฐ์ไปเลยพี่ป้ายเลยล่ะนี่อยู่ตรงลำโพงแคปหน้าจอเลยป้ายส้มในตำนานนะคะป้ายนี้ไม่อยากจะพูดเยอะมาเกือบ40ลูกตอนนี้เหลือ10กว่าลูก12 13ลูกเองมาสิมาเมื่อกี่วันเองเมื่อ 2-3 วันยังไม่ได้รีวิวบอกใครเลยว่าของมานะคะแต่ว่าเหลือประมาณ12 13ลูกเลยใครจะสั่งได้เลย2,900 บาทราคาเดิมนะคะ